วัสดีค่ะช่วงรฟท.เพื่อประชาชนคนไทยวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาชมภาพบรรยากาศพิธีอุปสมบทหมู่ของพนักงานและลูกจ้างการรถไฟจำนวน89รูปเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชงั้นเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศพิธีอุปสมบทหมู่กันเลยค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดพิธีอุปสมบทหมู่ของพนักงานการรถไฟจำนวน89รูปเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชระยะเวลา15วันณวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารโดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรยานมุนีเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นประธานฝ่ายคราวาสโดยนำคณะผู้บริหารพนักงานลูกจ้างและครอบครัวของพนักงานการรถไฟทำพิธีอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งที่ผ่านมานายวุฒิชาติกัลยาณมิตรผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรวมทั้งพนักงานและลูกจ้างการรถไฟทุกคนได้น้อมนำแนวพระราชดำรัสและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไม่ว่าจะเป็นแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการเสียสละเพื่อส่วนรวมความซื่อสัตย์ภาคเพียรมาใช้เป็นเข็มทิศยึดโยงแนวทางปฏิบัติให้แก่องค์กรเพื่อทำให้การรถไฟเป็นรัฐวิสาหกิจที่ดีของคนไทยมีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสและที่พึ่งพิงในการเดินทางของคนไทยทั้งประเทศได้อย่างแท้จริงค่ะสิ่งที่เราคิดว่าเราน่าจะทำความดีตอบแทนพระองค์ท่านได้นะครับในเรื่องก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยก็คิดกิจกรรมในเรื่องของการบวชถวายพ่อหลวงของเราขึ้นมานะครับการบวชในครั้งนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่พวกเราเนี่ยต้องการแสดงออกในซึ่งความจงรักภักดีนะครับแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยมีต่อปวงชนชาวไทยมีต่อพวกเราพนักงานการรถไฟคุณผู้ชมคะโครงการอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้ยังสามารถให้พนักงานการรถไฟต่อยอดโดยนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นหลักดำเนินการใช้ชีวิตประจำวันอีกทั้งยังเพิ่มพัฒนาการทำงานด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสร้างคุณธรรมความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอีกด้วยค่ะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ call center 1690ตลอด24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ